เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักพึ่งตนเองที่ในหลวงพระราชทานไว้แล้วก็หลักอะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนกันพระศาสนาก็สอนมาตลอดเวลาให้พึ่งตนแล้วเราก็ย้ำกันตลอดเวลาว่าให้พึ่งตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่าจะพึ่งตนนั้นต้องมีตนที่พึ่งได้ทีนี้จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้วันนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้นะขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรโพธิคุณเจ้าวาดวัดฐานน้ำไหลขอถวายความเคารพไปยังอาจารย์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษแล้วก็ขอถวายความเคารพไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมผู้มีความสนใจเข้ามาฟังรายการนักเรียนธรรมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567ญาติโยมทั้งหลายเมื่อคืนอาตมามีฉุกเฉินหมายถึงว่าพอดีกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็มีอาการมันค่อนข้างมึนแล้วก็ง่วงนอนก็เลยตัดสินใจว่าหยุดรายการงดรายการเลยดีกว่าแล้วก็แจ้งไปทางกันขอมีได้ทราบว่าเราหยุดนะงดนะวันนี้เป็นปกติแล้วก็มาตามนัดแล้วก็มาตามเวลาวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าว่าไม่มีเหตุอะไรขัดข้องญาติโยมทั้งหลายเราก็จะมานั่งคุยกันสนทนาทำกันเพื่อทำความเข้าใจจะได้เข้าใจเนื้อหาแก่นสารของหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องถูกตรงแล้วก็โดยเฉพาะตามแนวของสนโมกหรือว่าตามแนวของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานทางพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไม่ว่าในยุโรปอเมริกาหรือว่าทางประเทศจีนในเอเชียผลงานของอาจารย์พุทธทาสได้รับการแปลไปหลายภาษาแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวโลกในแง่ของหลักธรรมที่จะผู้ศึกษาจะนำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลได้จริงแล้วก็ธรรมะที่ส่วนไหนให้พึ่งพาตนเองแล้วก็เป็นไปแบบว่าพิสูจน์ได้ด้วยตนเองคือสันทิฏฐิโกไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นทางที่จะเข้าถึงไม่ได้แต่ทุกสิ่งต้องพิสูจน์ได้และเห็นได้ด้วยตนเองปัจจุบันขณะแล้วก็ที่สำคัญท่านพูดประจำและย้ำเสมอว่าเย็นนิพพานเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็สืบเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์หมอตมาภาพแล้วก็โยมีเราได้พูดถึงเรื่องบุญกันหลายคนหลายท่านเนี่ยชอบทำบุญแล้วก็คาดหวังว่าบุญเนี่ยจะนำพาความสุขมาให้กับตัวเองอย่างถูกต้องด้วยความหวังถ้าว่าเราทำบุญอย่างไม่ถูกต้องอาจารย์พุทธทาสท่านใช้คำว่ายิ่งทำบุญยิ่งไม่ได้บุญญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาตมาว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราชาวพุทธเนี่ยเราได้ยินคำว่าบุญมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเราทำกันเป็น5ปี10ปี20ปี30ปีจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ทราบหรือไม่ว่าเราจะได้บุญแท้จริงหรือเปล่าเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาก็เกริ่นเรื่องบุญแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องบุญสักอีกนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการบูชาถ้าว่าญาติโยมทั้งหลายเป็นชาวพุทธเนี่ยโดยเฉพาะอาตมาว่าคงจะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเราชาวพุทธเด็กได้มีโอกาสเข้าวัดกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายบ้างเราก็จะเห็นพิธีกรรมต่างๆมีการบูชาเทวดานั่นเทวดานี่มีการบูชาเจ้าที่เจ้าทางมีการบูชาเทพองค์นั้นเทพองค์นี้เราจะมาดูกันว่าเราจะควรเราในฐานะที่ชาวพุทธเนี่ยมาทำความเข้าใจกันว่าคำว่าบูชาแปลว่าอะไรแล้วเราควรบูชาใครบูชาอะไรแล้วทำไมต้องบูชาแล้วบูชายังไงถึงจะถูกต้องวันนี้
หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องการบูชาเอาละญาติโยมทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอัตมภาพก็จะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์หมอศักดิ์ชัยกิตติชโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดฐานน้ำไหลซึ่งท่านก็อยู่ที่นี่มายาวนานแล้วก็ศึกษาธรรมะมีผลงานเรื่องการแปลหนังสือหลายเล่มได้จนทั้งหลายอาจารย์หมอมีความรู้ความสามารถจะได้มาคุยกันถึงเรื่องนี้กันแล้วก็แขกประจำของเราคือโยมเพียงพอลาภคล้อยมาจิตอาสาไขภาพปริศนาธรรมสมุทรกรุงเทพมาร่วมรายการเป็นประจำทุกสัปดาห์เอาละอาจารย์ทั้งหลายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาตมาภาพจะได้กราบนิมนต์อาจารย์หมอเข้ามาในรายการแล้วก็เชิญโยมมีผมเข้ามาในรายการขอถวายความเคารพครับอาจารย์หมอครับเจริญพรโยมนี้ขอกราบที่บนพระอาจารย์หมอได้ทักทายญาติโยมที่เข้ามาฟังรายการขอกราบที่บนครับอาจารย์หมอครับขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายก็ขอเชิญนะวันนี้ก็ว่าก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็ครั้งสุดท้ายประจำอาทิตย์นี้แล้วก็ขอเชิญเข้ามาเพราะว่าโอกาสที่ได้มาเรียกว่ามาร่วมกันเรียกว่าสนทนาธรรมรับฟังธรรมเนี่ยมันยากเนาะนี่วันหนึ่งก็ได้มีแค่เนี่ยแค่ชั่วโมงครึ่งนั่นเองอย่างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เวลาไปทำอื่นที่ยังมากนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราก็ต้องใช้เวลานี้ให้มากพอด้วยโอกาสอย่างนี้มีน้อยนะเพราะฉะนั้นขอเชิญรีบเข้ามานะครับรีบเข้ามาศึกษามาศึกษาแนวทางเพื่อจะนำไปปฏิบัติต่อศึกษาให้เข้าใจให้ถูกนะเนี่ยสมมติว่าถึงกว่าที่ว่าเราเป็นชาวพุทธนะเพราะว่าความที่ถ้าเราเข้าใจผิดมันนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดนะแล้วมันก็ให้ผลผิดๆนะเพราะฉะนั้นขอเชิญเข้ามาเลยนะครับทุกคนนะครับอย่ารีรอนะครับต้องจัดเวลานะเวลาที่จะไปเวลาที่จะฟังก็เวลาที่ฟังเวลาแล้วก็ต้องแบ่งปันให้ดีนะบอกว่าผมไม่เวลาแต่ว่าไม่ดูทำอะไรอยู่ไม่รู้นะเนี่ยเวลาที่จะมาติดตามธรรมะนี้ไม่มีเพราะไม่ว่างแต่ว่าไอ้ที่ว่าไม่ว่างไม่รู้ไปทำอะไรนะครับเพราะนั้นแหละต้องให้ความสำคัญกับธรรมะนะเพราะเนี่ยธรรมะมันสำคัญนะคนเราถ้าขาดธรรมะนะมันก็ไม่ใช่คนนะครับนะกลับมาศึกษาจริงๆนะปฏิบัติจริงๆให้สมค่าที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้พบพุทธศาสนานะครับอาจารย์พุทธท่านพูดบ่อยนะครับครับผมเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนะฟังอาจารย์หมอแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่เห็นความโชคดีหลายๆคนนี่เกิดมาเป็นชาวพุทธโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยที่เป็นชาวพุทธผมเดียวกันนะครับคือไม่เห็นความโชคดีที่เกิดเป็นชาวพุทธเกิดเป็นคนไทยแล้วก็พบพระพุทธศาสนาเนี่ยแหมน่าเสียดายจริงๆอาจารย์พรยมนีได้ทักทายญาติโยมที่เข้ามาฟังรายการอาจารย์พรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็ได้เวลามาพบกันอีกวันนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะเสียดายเมื่อคืนอาตมายังรู้สึกเสียดายว่าคือฉันยาไปแล้วพอดีฉันยาไปมันรู้สึกง่วงนอนแล้วก็มึนก็เลยแต่ชินใจว่าหยุดขอโอกาสหยุดเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายจากครั้งก่อนครับอาจารย์หมอพอดีโยมนีบอกว่าโยมได้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับคำว่าบุญที่อาจารย์พุทธทาสได้ความหมายในอรรถานุกรมไว้เพื่อเป็นความรู้แล้วก็ญาติโยมจะได้กำไรจากความหมายของคำว่าบุญจะได้เจริญพรให้โยมนีได้อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยอาจารย์พรก็เรื่องบุญนะคะก็ไปค้นในธรรมโคตรอรรถานุกรมนะคะซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่จะค้นความหมายของคำว่าบุญนะคะที่มีอยู่ในธรรมโคตรซึ่งท่านพุทธทาสเนี่ยค่ะเทศที่ลานหินโค้งเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มก็ดึงออกมาว่าเฉพาะเรื่องบุญอย่างเดียวเนี่ยท่านพูดไว้ประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญใน21หัวข้อนะคะก็จะมีเรื่องพูดตั้งแต่ความหมายเลยว่าตามตัวหนังสือหมายความว่ายังไงนะคะแล้วก็โดยอาการเขาเป็นยังไงนะคะก็จะอ่านให้ฟังได้ไหมคะพระอาจารย์เชิญพรจะอ่านให้ฟังเลยนะคะก็คือว่าบุญโดยพยัญชนะนะคะหมายถึงตามตัวอักษรนะคะท่านบอกว่าคือ
ธรรมชาตินะฮะเป็นเครื่องชำระสันดานแห่งตนซึ่งพระอาจารย์พูดไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะคะเรื่องนี้ค่ะข้อที่สองนะคะบุญโดยอัตถะคือโดยเนื้อหาค่ะท่านบอกท่านแยกเป็นสองกรณีนะคะโดยเหตุกับโดยผลโดยเหตุก็บอกว่าเป็นเครื่องชำระบาปนะแล้วก็เครื่องให้เกิดสุขข้อที่สองที่บอกว่าโดยผลนะคะก็คือบุญเนี่ยค่ะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะอิ่มใจแล้วก็มีความสุข hmm. บุญโดยไวยพจน์หมายความว่าคำที่ใช้แทนกันได้นะคะท่านบอกว่ามีคือคำว่ากุศลกุศลแปลว่าทำจิตใจให้ราบเรียนนะคะแล้วก็ความดีความงามยังอีกหลายความหมายนะคะส่วนข้อต่อไปก็จะบอกว่าบุญโดยองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างท่านก็บอกว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิซึ่งพระอาจารย์หมอพูดไปเมื่อวันก่อนแล้วนะคะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำนะในเวลาที่เราจะทำอะไรลงไปเจตนาในการกระทำความพยายามในการกระทำความพอใจในผลของการกระทำนะคะทีนี้ก็บอกว่าโดยอาการเขาทำอะไรกันบ้างอ๋อขอโทษค่ะมีข้อที่บอกว่าบุญโดยลักษณะด้วยนะคะก็คือมีลักษณะตรงกันข้ามจากบาปนะคะข้อที่1 นะคะตรงกันข้ามกับบาปข้อที่2เป็นของงามนะคะทำบุญแล้วเป็นเรื่องงดงามนะคะชวนให้ปรารถนาคือน่าทำเป็นของเบาเหมือนเงาตามตัวเวลาทำบุญท่านพุทธาจะอธิบายบอกว่าเวลาทำบุญเนี่ยมันเหมือนลูกโป่งคือมันจะเบาแล้วมันจะลอยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกุศลแล้วก็มันจะทำให้เราราบเรียนจิตจะไม่ลอยฟุ้งขึ้นไปนะคะทีนี้ก็บอกว่าพร้อมที่จะกำจัดบาปคือทำบุญแล้วบาปมันก็ไม่มีพื้นที่อะค่ะเหมือนเวลาที่ถ้าเรามองเข้าไปในใจตัวเองอะค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราทำบุญอะใจเราบาปมันจะไม่มาปรากฏนะคะใจมันจะเป็นบุญอยู่ตลอดเวลานะคะบุญก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแล้วก็ข้อที่6นะคะบอกว่าเป็นบันไดแห่งนิพพาน ข้อนี้ข้อเดียวนี้ก็มีกำลังใจมากแล้วนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยอยากจะทำบุญแต่ว่าต้องระวังว่าอย่าทำบุญด้วยความหลงนะคะท่านบอกว่าบุญโดยอาการเป็นอย่างไรก็บอกว่ามีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยในฐานะที่เป็นสังคตธรรมอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์หมอคงจะอธิบายเรื่องสังคตธรรมได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะมีอาการปรุงแต่งพบก็คือความมีความเป็นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราพอจะสรุปได้เป็นสั้นๆนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เอาออกมานะคะก็จะเป็นเรื่องของบุญโดยอุปมาค่ะเปรียบเสมือนอะไรจะมีทั้งหมด7ข้อนะคะเมื่อกี้เราจบลงด้วยบันไดเป็นบันไดไปนิพพานนะคะในอาการคือก็เป็นบันไดให้กับการที่เราจะไปนิพพานเหมือนกันแต่ว่าในข้อนี้จะเป็นข้อที่1ก็คือว่า1คือบันไดไปนิพพานข้อที่2ยานพาหนะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางข้อที่3เหล้าหวานก็คือเป็นอาตมาสงสัยคำว่าเหล้าหวานเมาบุญได้ค่ะถ้าเมาบุญได้นะคะเมาบุญเหล้าเพราะว่าคือเหล้ามันทำให้เราเมาวันนี้อาตมาไปยืนอยู่ตรงที่ตรงศาลาที่ข้างหน้านะครับอาจารย์หมอแล้วก็มีความหมายของคำว่าบุญที่ท่านเขียนไว้3ความหมายก็คือบันไดสู่พระนิพพานแต่ท่านก็เขียนด้วยนะว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็นี่แหละจะมีคำหนึ่งคำว่าเล่าหวานเป็นข้อที่3ที่เขียนไว้ตรงที่รอไปกิจนิมนต์นะครับอาจารย์หมอจะเขียนไว้ตรงนั้นความหมายของคำว่าบุญอยู่3อย่างผมก็ไอ้2ความหมายข้างบนเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเล่าหวานผมก็พระอาจารย์คืออะไรเจริญพรค่ะพระอาจารย์ฮะตอนนี้ค่ะจะคำว่าเล่าหวานนี่จะเข้าสมัยมากเลยค่ะเพราะว่าร้านรวงทั่วไปนะฮะซึ่งปกติเนี่ยแถวๆมหาวิทยาลัยไม่ควรจะมีร้านเหล้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอาผลไม้หวานๆนี่ค่ะใส่ลงไปผสมกับเหล้าเป็นที่ฮือฮากันมากว่าโอ้ทำไมเขาต้องประสงค์ร้ายต่อนักศึกษาที่เป็นหนุ่มสาวของพวกเรามากเลยมันฮิตกันมากนะคะที่จะมีไอ้ร้านแบบนี้ไปอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เด็กเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการที่จะถูกมอมเมานะคะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนาะก็เวลารวมกลุ่มกันก็อาจจะสติสตังไม่ค่อยจะครบอะค่ะ
มันก็จะมีอะไรการทำอะไรแผลงๆได้บ้างเหมือนกันแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็พลาดชีวิตอาจผิดพลาดเพราะการที่เราไปดื่มเหล้าหวานเพราะมันจะเมาแล้วไม่รู้ตัวว่าเมานะเพราะว่าปกติเนี่ยเหล้าคนกินเหล้าไม่กินหวานค่ะแล้วพอเขาทำเหล้าหวานเนี่ยมันก็จะเมาง่ายและเมาเร็วยิ่งขึ้นอันนี้คือพูดถึงเหล้าที่ทำให้เมาจริงๆแต่ว่าเหล้าหวานในลักษณะของการทำบุญก็คือเมาบุญนั่นเองก็คือทำบุญแล้วก็เมาถอนตัวไม่ขึ้นนะคะก็บางคนที่ใช้คำว่าขอผ่อนส่งได้ไหมอ่ะผ่อนส่งนะคะนี่คืออาการหนึ่งของเหล้าหวานเหมือนกันก็คือติดเสพติดการทำบุญนะคะก็จะเมาการทำบุญข้อที่4ค่ะบุญของบางคนเปรียบเหมือนน้ำโคลนนะคะคือทำบาปแลกบุญอันนี้เราเข้าใจเลยใช่ไหมในวัดในวาเราจะเห็นทั่วไปเลยว่าเขาทำกันยังไงเนี่ยเอาบาปมาแลกกับบุญเนี่ยนะคะข้อต่อไปต่อไปนะคะท่านบอกว่าซึ่งจะทำให้สกปรกยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนการอาบน้ำโคลนอาบยังไงก็ไม่สะอาดใช่ไหมคะข้อที่5ค่ะบุญของบางคนเปรียบเหมือนน้ำสบู่คือชำระชะล้างสิ่งสกปรกก็คือช่วยให้มันสะอาดขึ้นนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่6บางคนเปรียบเหมือนน้ำหอมแม้จะได้กลิ่นหอมแต่ก็มิใช่ความสะอาดเหมือนคนทำบุญเอาหน้าคือติดอยู่ในบุญนะฮะบุญจะทำให้เขาอ่ะคือมันมีกลิ่นหน้าเข้าใกล้แต่จริงๆแล้วคำว่ากลิ่นตรงนี้มันก็คือเป็น pollution อย่างหนึ่งนะคะหมายถึงว่าถ้าโดยปกติไม่ปรุงเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นหอมมารบกวนไอ้กลิ่นหอมที่คนทั่วไปคิดว่ามันหอมแล้วมันน่าจะใช้เนี่ยค่ะแท้ที่จริงแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของ pollution ในอากาศเหมือนกันแต่เราพอใจเราก็เลยไม่มองว่ามันเป็น pollution นะคะข้อสุดท้ายข้อที่7บอกว่าบุญของบางคนเปรียบเหมือนน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่ชำระน้ำโคลนน้ำสบู่น้ำหอมออกไปจนมีความสะอาดที่แท้จริงนี้เป็นบุญบริสุทธิ์ชั้นเลิศในภาพที่ขึ้นไปใน Facebook ค่ะจะมีภาพของท่านพุทธทาสอาบน้ำที่ทานน้ำไหลนะคะเป็นสมัยโบราณค่ะน้ำตรงนั้นนะคะเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำตกใช่ไหมคะยังมีน้ำถึงชื่อว่าวัดทานน้ำไหลแต่ตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เลยเอาภาพที่ท่านส่งน้ำที่น้ำตกอะค่ะเอามาลงไว้เป็นคู่กันว่าน้ำสะอาดคือน้ำสุดท้ายเนี่ยก็เป็นน้ำสะอาดทำบุญแบบน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จะมีอีกสุดท้ายเลยค่ะก็จะพูดถึงเรื่องภาษาคนภาษาธรรมนะคะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะบอกว่าบุญโดยภาษาคนภาษาธรรมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะบุญเป็นเครื่องอิ่มใจนะคะโดยภาษาธรรมก็แปลว่าบุญเป็นเครื่องล้างบาปนะคะข้อที่สองภาษาคนนะคะบอกว่าบุญเป็นที่ตั้งแห่งการสะสมในขณะที่ภาษาธรรมะจะบอกว่าบุญเป็นที่ตั้งแห่งการเสียสละมันจะตรงกันข้ามนะคะข้อที่สามภาษาคนบุญที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวนะคะในภาษาธรรมจะบอกว่าบุญที่ลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะมีภาพประกอบอันนี้ว่าความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนักซึ่งเป็นข้อความที่ทางวัดชลประทานขึ้นไว้ค่ะเราเก็บไว้ใช้จนทุกวันนี้ค่ะเก็บไว้ตั้งเป็น10ปีค่ะภาพนี้นะคะก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่โอกาสดีๆก็จะดึงขึ้นมาใช้ธรรมโคตรที่แนะนำให้อ่านนะคะก็มีปาฐกถาชุดพุทธธรรมนะคะแล้วก็ศาสตร์แล้วก็มีศาสตร์เทศนาเนี่ยค่ะนะคะเล่มที่1แล้วก็เล่มที่3คืออะไรคืออะไรทั้งหมดจะมี3เล่มนะคะที่เรื่องบุญได้ถูกดึงขึ้นมาเพื่อรวบรวมไว้ในหัวข้อนี้ทั้งหมด21หัวข้อค่ะแต่ดึงมาแค่บางประเด็นนะคะที่คิดว่าน่าจะไม่ยากเกินแล้วก็ไม่ยาวมากค่ะครบแล้วค่ะเชิญฟอนก่อนอื่นต้องขอกราบถวายความเคารพอาจารย์ดร.หมายจัญญาสุทธิยาโนครับเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียที่เมตตาเข้าร่วมรายการครับพอดีไม่ได้แจ้งทางอาจารย์ล่วงหน้าครับพอดีผมก็เลยส่งลิงก์ไปเพราะว่าเรามีนัดประจำกันวันอาทิตย์เพราะว่าอาจารย์ดร.เคยบอกว่าวันอาทิตย์ผมจะมาเป็นประจำผมก็เลยส่งลิงก์ไปวันนี้ครับอาจารย์ดร.ครับวันนี้พอดีสืบเนื่องจากที่วันศุกร์ที่แล้วมาก็คุยถึงเรื่องบุญนะครับ
ว่าจะทำยังไงทำบุญยังไงให้ได้บุญที่แท้จริงเพราะว่าหลวงพ่อพุทธาท่านเคยพูดไปว่ายิ่งทำบุญยิ่งไม่ได้บุญครับมันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นว่าโยมที่ทำบุญส่วนใหญ่เพราะว่าเท่าที่เห็นนะครับโยมคนไทยเนี่ยจะมักชอบทำบุญด้วยการให้ทานแต่ว่าเข้าใจว่าการทำบุญให้ทานเนี่ยจะเป็นบุญแค่อย่างเดียวแต่จริงๆมันก็รักษาศีลหรือว่าเจริญภาวนาได้ด้วยอาจารย์ดร.มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าคนไทยชอบทำบุญชอบบทสรุปที่ฟังมาทั้งหมดบทสรุปสุดท้ายว่าบุญพาสาธรรมคือความไม่เห็นแก่ตัวอันนั้นจบขึ้นในนั้นสมบูรณ์ที่สุดที่ต่อกรณีนี้ผมคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นเรื่องบุญทุกครั้งที่พูดต้องพูดให้ครบสิบคือไม่พูดแบบว่ามีเพียงอย่างเดียวเวลาคุยกับญาติโยมก็เหมือนกันไม่ได้ไปจี้ว่าตักบาตรอย่างเดียวสังฆทานอย่างเดียวแต่มีโอกาสก็คุยกันให้ครบสิบเพราะว่าในบุญสิบประการนั้นมันมีกระบวนการลดความเห็นแก่ตัวทั้งหมดทุกข้อนะเพราะฉะนั้นที่โยมสรุปเมื่อกี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เช่นทานอันนั้นก็คือลดความเห็นแก่ตัวให้เพราะว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วข้ามผ่านพ้นความหวงแล้วกำจัดความตระหนี่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสนั่นแหละนี่ก็ไม่เห็นแก่ตัวการสมาทานศีลก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเริ่มตั้งแต่ไม่ฆ่าคนอื่นเพื่อประโยชน์ตนก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ฆ่ามดไม่ฆ่าแมงบางคนไปลึกกว่านั้นเพราะว่าถือว่าชีวิตเท่ากันอันนั้นก็ตัดตัวออกไปได้ทั้ง5ข้อนั่นแหละก็คือไม่เห็นแก่ตัวส่วนการภาวนานี่ก็คือไม่มีตัวจะเห็นเป้าหมายอย่างนั้นนอกจากไม่เห็นแก่ตัวก็คือไปสู่ความไม่มีตัวจะเห็นเหลืออยู่นี่3ประการอันนี้เป็นการพัฒนาตนถ้าพิจารณาดูแล้วเป็นส่วนสังคมไปสู่ความไม่มีตนพัฒนาตนก็พูดภาษาคนแต่ก็คือทั้งหลายทั้งปวงสู่ความไม่มีตัวตนหรือว่าสุญญตาก็แล้วแต่จะใช้กันที่ต่อมาเริ่มเป็นงานสังคมเช่นอัปปจายนามัยบุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญหลายคนถามว่าทำไมต้องยกมือไหว้ด้วยเอาบุญแต่เวลาใครถามผมบอกว่าถ้าจะไหว้ก็ได้บุญบุญคืออะไรหลวงพ่อพุทธาธให้บอกเด็กว่ามันไม่สวยมีบางแหล่ง คนที่ไม่สวย มีอยู่เคยผ่านหูผ่านตามันก็อ่อนน้อมถ่อมตนก็เริ่มมาเป็นเรื่องสังคมบุญนี่เป็นเรื่องสังคมที่จะนำลงไปสู่ภาคปฏิบัติหรือจะไหว้หรือจะจับมือก็สุดแล้วแต่ตัวนั้นคือเปลือกนอกด้านวัฒนธรรมแต่ว่าส่วนแก่นธรรมก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็คือบุญข้อหนึ่งไม่บุญข้อหนึ่งดังนั้นเราเห็นได้ว่ามีหลายวัดไปแล้วน่าชื่นใจเขาก็จะสวัสดีกันจะไหว้กันตามอัธยาศัยและงดงามเหมือนกันหรือว่าพวกเราพระที่เราถือวินัยดีๆเจอผู้พรรษาเยอะเราก็ต้องขอกราบก่อนนะบางคราวผมก็เหมือนเสียมารยาทใครมากี่พรรษาแล้วครับถ้าพรรษาเยอะขอกราบก่อนนั่นเองไม่ได้เป็นการข่มขี่อะไรแต่ต้องถามพรรษาก่อนต้องรายงานพรรษากันก่อนจะได้ทำบุญถูกแล้วก็ต่อมาก็คือไวยาวัจจะไมวยาวัจจะไมนี่เป็นเต็มๆชาวพุทธชอบทำแต่ไม่รู้ก็คิดว่ามันไปรวมอยู่ตรงตักบาตรบิณฑบาตตรงนั้นแหละแต่ที่จริงทำไวยาวัจจะไมกวาดขยะเนี่ยเป็นไวยาวัจจะไมมาที่หินโค้งมาช่วยกันวางอาสนะเนี่ยก็ได้บุญไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเป็นไวยาวัจจะไมจัดน้ำจัดท่าอะไรต่างๆจัดโรงฉัน
เตรียมเข็นอาหารมาถวายพระวันนี้บุญตลอดทางก็เป็นวิยาวัจจะไม่ทุกประการขนขวายช่วยเหลือขณะนั้นจิตไม่มีความเห็นแก่ตัวบนฐานความไม่เห็นแก่ตัววางไว้ก่อนตัวนั้นคือฐานฟังธรรมธรรมมัตสวรรณมัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมในการบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมก็คือว่าบางคนนี่ฟังธรรมไม่ได้นะช่วยกิจกรรมเยอะแต่พอเทศน์เนี่ยเหลือน้อยมากอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปตักบาตรนี่คนเป็นร้อยนะเป็นร้อยเลยตักบาตรเนี่ยแล้วก็ต่อมาที่ลดลงมาคือยืนอยู่ที่ล้างจานนี่ก็จำนวนครึ่งร้อยเก็บโต๊ะเก็บอะไรปุ๊บปั๊บหมดพอได้เวลาแสดงธรรมพอดีมีธุระจะต้องไปรับลูกจะต้องงานเพียบเลยประเทศก็ประมาณ5คนนี่ผมที่มาอยู่วัดพุทธปัญญาได้นานกว่าเพื่อนก็เคยมีนักเทศระดับดังๆมาอยู่ก่อนก็คือวัดนี้อาจารย์วิรัตเนี่ยเป็นเจ้าวาดองค์แรกอ่ะโยมก็คงจะทันอยู่อาจารย์วิรัตค่ายพุทธบุตรที่จะทำโรงเรียนอนุบาลเทศเก่งคือท่านเคยเทศมาคนเป็นพันๆอบรมครูกับคุณวิโรจน์อย่างเงี้ยไอ้พอมาอยู่วัดพุทธปัญญามี3คน2คนที่นั่งฟังสุดท้ายท่านก็ต้องจากไปแบบเงียบๆทั้งนี้ก็ไม่โทษใครแต่ว่าปรากฏการณ์ฟังธรรมนี่มันยากที่พระพุทธเจ้าจัดชุดไว้เลยเกิดยากใช่ไหมการเกิดเป็นมนุษย์ยากรอดชีวิตยากพระพุทธเจ้าเกิดยากฟังธรรมยากตรงนี้ก็เป็นบุญก็จะมีจำนวนน้อยที่คนสนใจที่จะฟังธรรมสมัยผมเป็นเนนอยู่วัดขันเงินเหมือนกันสมัยหลวงพ่อพุทธทาสแสดงธรรมปกดำทั้งหลายเนี่ยวันเสาร์อ่ะมากันตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพราะวันเสาร์นี่ผมเคยนับ16คน15คน10คนว่าท่าทีของหลวงพ่อ 100% ค้นคว้า 100% มีโน้ตขึ้นไป 100% แสดงธรรมแบบมั่นคงหนักแน่นอันนี้ก็เป็นความประทับใจที่ทำให้ผมนั่งพูดคนเดียวอยู่ได้ทุกวันทุกวันนี้คือมันเป็นหน้าที่นะเป็นดิวตี้เป็นสิ่งที่พระต้องทำอะไรเนี่ยอย่างเหมือนที่ผมเคยไปกราบท่านอาจารย์โพช่วงหลวงพ่อเสียใหม่ๆตอนนั้นก็จะทำภาวนาบ่ายโมงทุกวันที่กราบท่านและท่านอธิบายอุปมาว่าวัดเนี่ยคนก็มีความคาดหวังถึงความสะอาดสว่างสงบและก็การนั่งสมาธินี่เป็นสิ่งที่คนคาดหวังเหมือนกันท่านจึงบอกว่าเหมือนคนไปร้านยาปรารถนาจะซื้อยาสักซองต้องมียาเพราะฉะนั้นบางทีคนเข้าวัดอยากเห็นพระนั่งสมาธิพอไปเจออย่างนั้นก็สมหวังนะก็ เป็นข้อคิดนะหลวงพ่อเหมือนกันได้เวลาต้องก็เทศน์แต่หลวงพ่อปัญญานี่เรียกว่าคนฟังท่วมท้นอันนั้นใครๆก็อยากได้บรรยากาศฉะนั้นแต่ท่านก็บอกแล้วว่าท่านเทศครั้งแรก2คนสามีกับภรรยาเราพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรก5คนเราสิทธิ์ปลายแถว2คนก็พอแล้วลากเสียงตรงนั้นก็เป็นว่าครูอาจารย์ที่เราเคารพทั้ง2ท่านเนี่ยก็คือว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนมากคนน้อยเวลาก็ต้องแสดงธรรมหลวงพ่อปัญญาไปทุกงานก็ต้องแสดงธรรมแสดงธรรมมากน้อยต้องแสดงอันนี้เพราะอะไรมันเป็นบุญถ้าพูดถึงเนี่ยผู้แสดงธรรมนี่ก็กำลังทำบุญกันอยู่นะเนี่ยอย่างโยมเพียงพอในบุญมากแสดงธรรมได้หลายรอบต่อวันทำบุญแต่ว่าคนไม่ได้มองเห็นนะตักบาตรอย่างเดียวก็ตักบาตรก็ถูกขึ้นหนึ่งในสิบก็ไม่ได้โคตรในเชิงโจมตีก็หนึ่งในสิบถูกแล้วล่ะตัดขาดเนี่ยแต่ว่าฟังธรรมก็เป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญแล้วก็การ
อนุโมทนาคือพลอยยินดีกับคนอื่นแล้วก็เราก็มีประเพณีพอสมควรไปวัดแล้วเราบอกว่าเอาบุญมาฝากก่อนแบบปฏิทานเอาไว้เอาความชื่นใจฝากเพราะฉะนั้นบุญตรงนี้ก็แปลแค่ความชื่นใจอิ่มใจเออดีแล้วเธอได้ไปทำบุญมาฉันอนุโมทนาอนุโมทนาจริงๆมันเรื่องใหญ่ระดับโลกคือโลกจะอยู่ได้ถ้าอนุโมทนาก็มีพุทธภาษิตว่าโลกจะพินาศเพราะริษยามันมีอยู่จำบาลีไว้ได้นะโลกมันจะพินาศเพราะมันริษยานี่เราก็ว่าตรงข้ามว่าโลกมันจะเจริญได้เพราะอนุโมทนาอันนี้บุญนี้ใหญ่เลยบุญใหญ่เลยถ้าอิจฉาใครไม่เป็นบุญใหญ่มากเลยตรงนี้ก็รู้กันน้อยแล้วหุบไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงข้อนี้ก็ไปโยงกับอริยมรรคเลยสัมมาทิฏฐิงั้นบุญเวลาพูดก็ต้องครบสิบทุกครั้งแล้วก็ผมก็ชอบบุญหลวงพ่อพุทธาสมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่ผมจำได้3ข้อโยมพูด7หรือ8ข้อก็เอา3น้ำน้ำโคลนน้ำหอมน้ำบริสุทธิ์แต่3น้ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบรรยายแบบก็เรียกว่าเป็น religious sociologyก็คือสังคมยาทางศาสนาเนี่ยตรงตัวลงๆแปลว่าเต็มสิบไม่หักเลยที่ท่านพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยพร้อมพรักทุกอย่างทั้งการนำเสนอการมีข้อมูลการซัพพอร์ตต่างๆเป็นข้อความที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ยื่นไปสู่ทางปฏิบัตินั้นชีวิตส่วนตัวของผมถ้าขึ้นบุญก็ต้องพูดได้ครบสิบอาจจะไม่ตัดตอนเพื่อผลประโยชน์ตนครับผมครับผมคือมีหลายคนหลายท่านครับบอกว่าอาจารย์ดร.ครับเพราะว่าบุญกริยาวัตถุ3เนี่ยมีในพระไตรปิฎกเหมือนหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าถ้าเป็นบุญกริยาวัตถุ10นี่ครับ10อย่างเนี่ยเขาบอกว่ามาในชั้นอัตถกถาแต่ว่าถึงแม้ว่ามาในชั้นอัตถกถาก็ผมว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งหมดมีหลายหลายคนพูดว่าอย่างนั้นครับเขาก็เลยพูดเฉพาะ3อย่างว่างั้นนะครับอาจารย์ดร.ครับในทางปฏิบัติเนี่ยคือถ้าเราไม่เคร่งครัดเรื่องพุทธวจนะอย่างเดียวเราก็เรียกหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยภาพรวมว่า literature Buddhist literature วรรณกรรมทางพุทธเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาทีนี้วรรณกรรมพวกนี้เราก็ลองพิจารณาดูว่าเป็นประโยชน์ไหมเช่นที่ทำอยู่ทุกวันนี้เราไม่เรียกโยมก็ล้างจานให้อยู่แล้วมาวัดเนี่ยโยมก็กวาดขยะอยู่แล้วเพียงแต่เราบอกว่าโยมกำลังทำบุญนะเรียกว่าไวยาวัตถัยเขาตั้งชื่อมาให้ด้วยก็ไม่ส่วนเสียหายอะไรแต่ประการใดคือบางอย่างที่ไม่เสียน่ะผมคิดว่าทำเถอะคือเหลียวซ้ายแลขวาแล้วนะมันอาจจะไม่มีมาในพระไตรปิฎกจริงๆก็ได้แต่ว่ามันทำมันได้เรื่องอะอย่างพระที่กวาดขยะอยู่แถวสวนโมกเนี่ยถ้าเราใส่ชื่อหน่อยท่านทุกคนทำไวยาวัจไม่เก่งมันก็รู้สึกดูดีเรียกอีกสักคำคอมพิวเตอร์เรายังพูดได้ ที่เราถ้าเราจะตัดมันก็ตัดออกทั้งยวงอ่ะก็ไม่มีเจอพระก็เบียร์หายกอดเอาไหว้สวัสดีอาจารย์ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องเว้ยละเพราะว่าไม่มาในพระไตรปิฎกครับผมตอนนี้พวกเริ่มเข้าใจเพราะนั้นการจะไปเรียนอริยมรรคก็ไม่ต้องมั้งเพราะว่าทิฏฐุชุกรรมนี่ใช่ไหมแต่จริงมันคืออริยมรรคที่ต่อกันได้เป็นสะพานเชื่อมเข้าอริยมรรคเลยสัมมาทิฏฐิใช่ไหม คือเมื่อพิจารณาดูแล้วเหลียวซ้ายเลยขวาใช้ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยที่ว่าผมฟังทุกท่านฟังหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อชาหลวงพ่อประยุทธ์ได้สี่เสา
ทุกท่านก็เขียนงานเป็นของท่านเองเยอะที่ท่านมาจากทัศนะของท่านเองอ่ะแต่เช่นเรื่องทำบุญสามแบบเนี่ยก็ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในอัตถกถาแต่มีที่ชัยยาเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นประโยชน์ลองมาทำบุญแบบอาบน้ำใสดูสิแบบท่านว่านี่ไม่เสียไหมไม่เสียเงินไม่เสียเวลาไม่เสียตังค์ได้ประโยชน์สถานเดียวครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตถกถากับพระไตรปิฎกนั้นเป็นบางเรื่องที่เราจะยึดให้แน่นแต่ว่าในบางเรื่องถ้ามันคล้อยตามกันไปได้เป็นไปเลิกลดละแล้วดีก็ควรจะเพิ่มเข้ามาได้ครับผมโอ้ชัดเจนมากครับฟังแล้วรู้สึกชื่นอกชื่นใจมากครับชัดเจนมากญาติโยมที่ฟังอยู่นะนี่จะว่าฟังที่อาจารย์เติร์ดพูดในประโยชน์บุญกิริยาวัตถุสิบคือถึงแม้ว่าไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ทำผมครับผมรักหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็เรียกว่าผมอาจจะติดมือเมาก็ได้เนี่ยทำเนี่ยคือถ้าเกิดผมใช้หลักนี้ผมบอกผมไม่อ่านอ่ะมันไม่มีในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาเองผมก็เจ๊งนะจบที่ผมมันไม่มีหมดอาจจะรู้ทำแต่นี่ผมคิดว่าทุกคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ขับรถพาผมไปส่งพระพุทธเจ้าให้ได้ผมก็เลยต้องเคารพนับถือท่านฟังท่านพิจารณาตามท่านแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเราก็อ่านแต่พวกอริยสัจจากพระโอษฐ์แล้วต้องตัดทิ้งอีกเพราะคำอธิบายเราไม่เอาเราเอาเฉพาะที่ท่านใช้คำพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เรียกว่าหมดโอกาสทางปัญญาไปเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ขับกลั่นดูนะครับท่านผู้ใดพูดแล้วมันถูกแล้วมันตรงแล้วก็เป็นคุณูปการเราก็รับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นมลพิษแพร่เชื้อไปใหญ่ครับผมโอเคครับชัดเจนครับอาจารย์ดร.ครับทีนี้พอดีวันนี้ตกลงกับอาจารย์หมอแล้วก็โยมนี่ว่าจะพูดถึงเรื่องการบูชาครับอาจารย์ดร.ครับก็เลยว่าปกติเราตั้งแต่เด็กๆนะครับผมว่าชาวพุทธเรานี่ก็จะเห็นว่าเวลาเราไปวัดหรือว่าไปสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีการบูชาในรูปแบบต่างๆดังนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาทำความเข้าใจกันว่าบูชาคืออะไรเราควรบูชาใครบูชาอะไรแล้วก็บูชาทำไมบูชาให้ได้อะไรครับอาจารย์ดร.ครับดังนั้นเลยขออนุญาตอาจารย์หมอได้ให้ความหมายของคำว่าบูชาสักพอเป็นเบื้องต้นครับพระหมอครับกราบนมัสการครับผมก็รู้ไม่มากนะแต่ว่าก็ในจุดสำคัญเลยคำว่าบูชานี่เป็นเรื่องใหญ่ของชาวพุทธนะบูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองเราก็พูดบ่อยนะครับแล้วก็บูชาอะไรนะเคารพบูชาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรพวกนี้นะบูชาสิ่งที่มีในพุทธภาษิตด้วยบูเอบนามีมาในมงคลสูตรทับแปดประการนะครับเสวนาจะพาลานังปันทิตาจะปันทิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังด้วยนะคำบูชานี่ก็มันเป็นคำที่สำคัญนะครับครับคำว่าบูชาแปลว่าเคารพยกย่องนะสรรเสริญนะยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างนี่มันสำคัญยังไงให้เป็นแบบอย่างด้วยยกย่องนะยกขึ้นที่สูงนะหมายว่าต้องอยู่สูงกว่าเรานะนะครับเนี่ยยกย่องคืออยู่สูงกว่าเราต้องมีคุณธรรมความดีมากกว่าเรานะครับคือยกย่องนะยกขึ้นที่สูงนะครับเนี่ยคำว่าย่องนี่คือว่าเวลาเราจะเดินผ่านก็ต้องย่องอย่าสูงขึ้นคืออย่ารบกวนเขานั่นนะต้องมีความยำเกรงนะยกย่องคือต้องยำเกรงนะยกย่องแล้วก็นับถือต้องนับถือไปว่านะครับเราต้องให้ความสำคัญว่าคนนี้เป็นคนที่มีความสำคัญต่อเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนทั่วไปนะทำไมต้องคิดถึงนะเนี่ยต้องคิดถึงนะไม่ใช่ว่าช่างมันนะเราฉันไม่คิดถึงนะเนี่ยต้องคิดถึงเสมอว่าเราจะทำผิดคำสอนทำผิดจากที่ท่านไม่อยากให้ทำหรือเปล่านะเนี่ยยกย่องแล้วต่อไปก็
เอาสรรเสริญนะนะสรรเสริญให้เป็นคือให้คนรู้จักคุณความดีของนั่นนะสรรเสริญให้เป็นที่รู้จักนะคนที่เราสรรเสริญให้รู้จักก็ต้องเป็นคนเนี่ยสรรเสริญในทางดีนะไม่ใช่สรรเสริญในทางนะครับเนี่ยทางเลวร้ายทางชั่วนะครับถ้าเรายกย่องนะสรรเสริญเคารพนับถือใครนั่นคือคำว่าบูชานะสุดท้ายคือเรียกว่ายกย่องให้เป็นตัวอย่างนั่นเนี่ยคำว่าตัวอย่างนี่สำคัญนะครับเราเราเคารพบูชายกย่องใครใจเราก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของเราโดยอัตโนมัตินะมันในใจนะครับนั่นแหละการบูชาบุคคลที่ควรบูชาที่มันสำคัญนะครับเรายกย่องเคารพนับถือนะสรรเสริญใครนะเนี่ยมันใจเราก็จะเดินตามทางท่านไปนะครับเพราะนั่นการเคารพการยกย่องนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่สำคัญนะเนี่ยพระเจ้าเราแต่เป็นพุทธปาฏิโมกข์ว่าบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชานะนะครับเราพูดถึงเรื่องคำว่าบูชาก่อนนะครับยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือในอย่างนะสุดท้ายคือยกให้เป็นแบบอย่างเราครับความหมายลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งอยู่ครับจำหนอจบแค่นี้ใช่ไหมครับจำหนอครับจบครับผมครับผมทีนี้อาจารย์ดร.ครับในผมพอดียกมีคำพูดของหลวงพ่อสมเด็จนะครับท่านยกภาษิตสุภาษิตหนึ่งขึ้นมาว่าเอกันจะพาวิตัตตานังมุกุตตะตัมปิปูชะเยสาเยวะปูชนาเสโยยันจะวัตสะสตังหุตังครับแปลความว่าบูชาคนที่พัฒนาตนแล้วคนหนึ่งแม้เพียงคู่เดียวยังดีกว่าการเส้นสวงบูชาเทพเจ้าร้อยปีจะมีสาระอะไรครับประเด็นนี้ก็เหมือนกันครับผมว่าชาวพุทธเราครับมีการบูชาเทพพระเจ้าผมขอยกตัวอย่างชาวใต้บ้านผมมาที่พระนครศรีธรรมราชบูชาไอ้ไข่ครับซึ่งโหโด่งดังมากครับบูชาไอ้ไข่แล้วก็พอช่วงยุคไอ้ไข่โลต่ำหมายความว่ากระแสต่ำไปนิดหนึ่งก็มีการบูชาพระยาท้าวเวสสุวรรณครับอาจารย์ดร.ก่อนหน้านั้นนี่ท้าวเวสครับก่อนหน้านั้นก็มีจตุคามรามเทพซึ่งหลวงพ่อพยอมก็ของท่านก็มีจตุคำครับมีจตุคำผมจำได้ที่ท่านทำล้อเลียนขึ้นมานี่ครับอาจารย์ดร.ครับคือชาพุทธเราครับผมว่าจำนวนไม่น้อยที่มีการบูชาลักษณะเช่นนี้อาจารย์ดร.ได้ให้ความรู้กับสังคมหน่อยครับว่าเราควรบูชาอย่างไรถึงจะถูกต้องครับอันนี้ที่ผมชอบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอรรถกถาหรือพระไตรปิฎกเองเหมือนกันแต่ที่ผมชอบเนี่ยนะจำมาจากไหนก็ไม่รู้ลองฟังดูชอบตรงนี้ว่าบุคคลเนี่ยจะบูชาแบบอามิสสบูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเนี่ยก็จะได้บุญเฉพาะตนคือได้อยู่ไม่เสียหายแต่ทีนี้ถ้าบุคคลใดได้เข้าห้องวิปัสสนาหรือภาวนาบุคคลนั้นก็ถือว่าได้บุญใหญ่และได้ทำให้พระศาสนายั่งยืนการบูชาด้วยอภิสบูชาทำให้ศาสนายั่งยืนแค่ชั่วหนึ่งอึกเข้าต้มคือกลืนจึ๊บเนี่ยไปแล้วแต่ถ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติภาวนาก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาข้อความแนวนี้ที่ผมชอบแต่ว่าผมรู้สึกว่าครับจะอยู่ในเรียนธรรมสี่ประโยคครับอาจารย์ดร.ครับอยู่ในหนังสือมงคลปต.4ครับถ้าผมจะไม่ผิดครับในความอันนี้ติดหูติดตาทีเดียวติดอีกเหมือนกันชอบละอันเนี้ยถึงว่าจะแต่งโดยพระสิริมังคลาจารย์ก็ขอเป็นเกียรติไว้ละกันครับก็คือเป็นคือถ้าดูแล้วเนี่ยยิ่งมองยิ่งลึกเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลคือถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลว่าที่การบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็ทำไปเถอะ
แต่นั่นแหละศาสนาจะยืมแค่หนึ่งชั่วอึกข้าวต้มนะเขาบอกอย่างนั้นหรือว่าหลวงพ่อสิริมังกรจารย์จะใส่เองก็แล้วแต่แต่ว่าน่าฟังอะน่าฟังแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดมาภาวนาเนี่ยมันไม่มีเสียนะคือเป็นประโยชน์ล้วนๆทั้งตนและพระศาสนายั่งยืนครับนี่คือข้อความที่ที่ชอบมากครับเรื่องบูชาแล้วก็ต่อจากนั้นประเทศไทยของเราก็เริ่มตีความปฏิบัติบูชามากขึ้นอย่างยกตัวอย่างสมัยที่ผมอยู่ในประเทศไทยเป็นพระหนุ่มๆพอถึงวันแม่วันพ่อของประเทศไทยวันสมเด็จพระราชินีแล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็รัชกาลที่9สมัยนั้นเราเป็นพระหนุ่มๆเต็มที่กระทรวงศึกษาก็นิมนต์พระไปเทศเป็นหมื่นๆองค์ก็ออกไปพูดพระคุณแม่กันก็ต้องเอาพระคุณแม่ที่เราเรียนไปเนี่ยไปพูดทำให้คนรักแม่รักพ่อกันอันนี้ก็กิจกรรมเชิงปฏิบัตินอกจากนี้บางทีก็จัดภาวนากัน7วันทั้งฟังธรรมทั้งนั่งสมาธิอะไรต่างๆก็ถือว่าเราเรียกกันว่าปฏิบัติบูชาก็เป็นส่วนดีเป็นเวลาที่ดีของสังคมจะทำได้เท่าไหร่ก็เหมือนอธิบายที่เราได้ทราบว่าของขวัญวันเกิดหลวงพ่อพุทธทาสถ้าอดข้าวให้สักมื้ออย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการดูแบบอิทัปปัจจยตาครับหมอว่าถ้าเนี่ยใช้ตรรกะด้วยถ้าสมมติพอถึงวันศุกร์ทุกคนก็งดอาหาร1มื้อมันมีกี่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็มีเมเทเรียนต่างๆเหลือเยอะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเอาถ้าสมมุติว่าพอถึงวันเกิดเราก็นั่งสมาธิเท่าอายุอายุเท่าไหร่อาตมา65ก็65นาทีอย่างมากกว่านั้นไม่ว่ากันโยมอายุเท่าไหร่ก็นั่งเท่านั้นวันเกิดอันนี้ก็หนึ่งกิจกรรมแล้วดื่มนมด้วยอดอาหารด้วยมันก็จะกระทบกันไปใหญ่ในทางที่ดีครับผมฉะนั้นผมคิดว่าปฏิบัติบูชามีประโยชน์จริงๆครับผมครับผมโหโยมนี่อาตมาต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วหมายถึงว่าในวันเกิดเนี่ยจะต้องนั่งสมาธิเท่าอายุโยมนี่อันนี้ตว่าดีมากๆญาติโยมที่ฟังรายการอยู่นะอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยถ้าโยมเกิดวันอาทิตย์โยมเกิดวันจันทร์ก็ลองนั่งสมาธิเท่าจำนวนนาทีว่าจำนวนอายุของเราอาตมาอายุ44ก็44นาทีความรู้สึกว่าถ้าทำได้ทุกวันเกิดอย่างนี้โอ้จะดีมากเลยเป็นการอันนี้ถ้าเราดูลำดับที่พระพุทธองค์เรียงในมุกสูตรอยู่ต้นๆเลยเห็นไหมต้องมีการบูชาเลยเพราะครบคนดีแล้วก็บูชาถ้าก็ว่าขึ้นต้นมาเลยกว่าจะไปถึงนิพพานอโศกังเวริชังเควังต้องอ่อนน้อมก่อนผมก็จะคุยเรื่องกิเลสสักนิดหนึ่งเรียกว่าโมก็ได้แล้วแต่เรื่องมานะกิเลสที่พระอรหันต์เท่านั้นที่ตัดได้สมัยหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วผมมีโอกาสไปจำพรรษาที่แฟร์แบงค์อลาสก้าท่ามกลางน้ำแข็งแบบว่าลบ37องศาฟาเรนไฮต์นะแล้วผมก็มีโอกาสไปสมัครเรียนวิชาเรียกว่า World Literature วรรณกรรมโลกวรรณกรรมโลกนี่จะเรียนทั้งของเอเชียทั้งของอเมริกันทั้งของอังกฤษของกรีกของรัสเซียเรียนเยอะมากทีนี้พอเทอมพออาจจะใกล้จะสอบสัก20วันครูก็จะสั่งว่าใน World Religion ใน World Literature เนี่ยใครชอบบทไหนก็ทำบทนั้นใครชอบบทไหนก็ให้ทำบทนั้นมาผมก็เอาอะไรล่ะผมก็คิดว่ามันได้เวลาเผยแผ่ศาสนาจังๆก็เลยเสนอมงคลสูตรThe highest blessing activity the Buddha teaching for highest blessing แล้วก็เขียน paper สักประมาณ10หน้าอธิบายแต่ละตัวแต่ละวรรคแต่ละวรรค
แล้วผมก็ขับเลยไปหน้าห้องอาเซวันนาจะพาลานั่งนะก่อนแล้วสะกดเงียบเลยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นที่น่าสนใจพูดจบก็แตกกระจุยกระจายออกมานั่งข้างนอกเด็กเขาก็ถามว่ามันมีคำสอนที่มันสมบูรณ์ขนาดนี้เลยเหรอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสก็บอกใช่นี่แหละบอกไว้อย่างนี้มันสมบูรณ์มากแล้วมันมีทุกเรื่องครับแล้วก็ในห้องนั้นมีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ทำเรื่องนางปตาจาราก็บอกว่าเขาเขียนแบบภาษาฝรั่งว่าดอกบัวจากกองขยะใช้อย่างดีเลยแล้วก็เล่าเด็กฝรั่งผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังทุกคนก็ประทับใจแต่ว่าเวลาให้คะแนนก็จะให้เป็นความลับของฝรั่งก็จะไม่มาประกาศหน้าฉันว่าใครได้อะไรทีนี้ก็ครูก็บอกเดี๋ยวให้ท่านหยุดก่อนมีผลการเขียนงานนี่พอเหลือคนน้อยแล้วก็คว่ำหน้าแล้วก็ส่งมาให้ผมพอครูไปแล้วผมก็มาเปิดดูผมได้ A+ เลยครับเปเปอร์นั้นทำได้ 96% อันนี้ก็มันเป็นการเผยแผ่ศาสนาในห้องหนึ่งในเรื่องของอเสวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของมงคลสูตรได้รับการพิสูจน์แล้วว่านานาชาติไม่เคยได้ยินเนี่ยได้ยินไปแค่20นาทีก็เข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นทรงลุ่มลึกที่สุดครับจบรายการโม้แค่นี้ก่อนครับโอ้ฟังแล้วจันหมอครับโยมมีอาตมาฟังแล้วทั้งหลายฟังแล้วอึ้งมากคือพอฟังนี้มันทำให้สนใจเลยครับอาจารย์ดร.อยากจะเห็นเปเปอร์อยากจะเห็นเปเปอร์มากๆเลยมันรู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วสุดผมได้ร่อนไปมัน14ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเกรดรวมก็ได้ A ในวิชานั้นเราเพิ่งทรานสเฟอร์มาดูครับได้ A แน่นอนครับทีนี้โยมมีในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอาตมาว่าจริงๆโยมมีก็ศึกษางานอาจารย์พุทธาสมาพอสมควรแต่ว่าในความเห็นของคฤหัสถ์เนี่ยเท่าที่ไม่ว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าญาติโยมที่โยมนี้รู้จักเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าบูชาเหมือนที่อาจารย์หมอหรือว่าอาจารย์ดร.ได้อธิบายไหมโยมนี้เท่าที่สัมผัสเท่าที่เห็นค่ะถ้าในแวดวงเพื่อนนะคะก็จะไม่ไปปิดทางนะคะก็คือบูชาสิ่งที่ควรบูชาก็อย่างง่ายๆว่าเวลาเราพบปะเจอกันนะคะเราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเลยก็จะสวดมนต์ร่วมกันก่อนนะคะแล้วก็เรื่องที่จะไปบูชาเทวรูปหรือว่าบูชาสิ่งเคารพอื่นๆเนี่ยในกลุ่มแวดวงเพื่อนจะไม่มีนะคะค่ะแต่ว่าก็จะมีบ้างเหมือนกันที่เวลาที่เราทำหน้าที่ถอดรหัสปริศนาธรรมที่สวนโมกค่ะก็จะมีคนที่เข้ามาตามชมค่ะก็จะถามเหมือนกันว่าถ้าบูชาไก่ดำบูชานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแล้วแต่จะมีเทศกาลฤดูกาลที่เขาจะบอกว่าช่วงนี้บ้านเมืองไม่ค่อยดีเอามาบูชาไก่ดำกันหรือบูชาพระราหูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมาถามบ้างแต่ก็จะถามว่าบูชาสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรถ้าเขาทำไปเพราะว่าเห็นเขาทำแล้วทำตามๆกันไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่วิธีการของทางพุทธเพราะทางพุทธไม่ได้ทำเฮโลสารพาไปตามชาวบ้านแต่ว่าให้มองดูว่าทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรกับการที่เราสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะแค่มีใจแล้วก็มีมือสองมือพนมขึ้นมาแล้วก็ดูแลตัวเองว่าใจเราเป็นยังไงขณะที่กำลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เพราะว่าถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะคะใจเราก็ไม่ไปเรื่องอื่นเรื่องที่จะมาเศร้าหมองมันก็ไม่มีถึงจะเศร้าหมองมาจากก่อนหน้าที่เราจะมาสวดมนต์เนี่ยค่ะบางทีถ้าเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจพอได้สวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าแล้วอะช่วงที่กำลังสวดอย่างน้อยช่วงนั้นก็ช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าอะตอนนี้จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะพกเรื่องทุกข์มาทำไมใช่ไหมฮะก็บูชาพระพุทธเจ้าแล้วการบูชาพระพุทธเจ้าที่เป็นบทสวดที่แปลที่พระพุทธท่านพุทธทาสทำไว้อะฮะมันช่วยให้คนทั่วไปอ่ะเข้าใจว่ากำลังสวดเรื่องอะไร
หรือถ้าไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยนะคะไม่รู้คำแปลของภาษาบาลีการออกเสียงตามภาษาบาลีที่สวดนะฮะเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ข้างในก็จะช่วยทำให้เราได้ปลุกเซลล์ในร่างกายให้มันตื่นขึ้นมามากกว่าที่จะทำอะไรเบลอๆหลงๆไปแบบนั้นนะคะมันคนละแบบกันก็แค่สวดเฉยๆนะคะมีเสียงสระโอเมื่อไหร่ก็แปลว่าเรากำลังผ่อนคลายอยู่เพราะในเสียงสวดมนต์นะคะมันก็จะมีเสียงสระโอตั้งหลายจุดใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่ออกเสียงสระโอแปลว่าเรากำลังผ่อนคลายเราก็ได้ผ่อนคลายกับการบูชาพระเจ้าไปด้วยแต่เวลาที่เราไปบูชาอย่างอื่นน่ะเรามีแต่จะขอจะเอานู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันก็คนละความรู้สึกกันนะคะหรือว่าถ้าใครมาสวดมนต์ถวายพระเจ้าแล้วสวดแล้วขอให้ได้นู่นได้นี่อันนั้นก็ผิดวิธีการแล้วเพราะว่าเราไม่ได้สวดเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ว่าสวดเพื่อจะขอเอานู่นเอานี่ก็สวดเพื่อเอาค่ะเพื่อสะสมไม่ได้เป็นไปเพื่อการสะสางมันก็จะมีวิธีการค่ะว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เราอยู่กับบทสวดได้โดยที่เราตื่นรู้อยู่ไม่ใช่หลับไหลทำตามเข้าไปเรื่อยจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึง7วันเรามีวันเกิด1วันใช่ไหมคะแล้วการที่เราทำให้วันเกิดของเราเป็นวันที่สมบูรณ์ในแบบของชาวพุทธนะคะก็สามารถทำได้ก็คือเราคงจะสวดมนต์แล้วก็ภาวนากันทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าจะทำเป็นพิเศษสักวันนึงในวันที่เราเกิดเช่นถ้าเกิดวันจันทร์ก็ทำวันจันทร์หรือถ้าจะทำพิเศษไปกว่านั้นก็คือท่านพุทธาสอนว่าถึงวันเกิดหมายถึง1ปีที่เกิดนะฮะท่านทำร้อยอายุก็ตั้งแต่ทำร้อยอายุถวายท่านไปก็ตั้งแต่นั้นมาก็จะทำทุกวันเกิดของตัวเองคือหมายความว่าเกิดวันจันทร์ก็จะทำวันจันทร์นะฮะก็จะอดอาหารวันจันทร์ถวายท่านไปด้วยมันก็จะได้วิธีปฏิบัติที่เรารู้สึกว่า7วันก็ได้พักกระเพาะสักวันนึงแล้วก็ได้พักใจด้วยคือพักกายและพักจิตด้วยมันก็เป็นโอกาสอันดีว่า6วันทำอะไรก็ได้แต่วันที่7ขอเป็นวันพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกดีค่ะได้พักทุกอาทิตย์ไม่ใช่ปีนึงแล้วค่อยมาพักมันก็จะรู้สึกดีค่ะก็ทำมาตั้งแต่ตอนที่ไปถวายที่สวนโมกครั้งแรกนะคะแล้วกลับมาก็รู้สึกว่าก็ลองทำดูก็ดีนะคะก็รู้สึกดีเจริญยอดเลยสมบูรณ์แบบก็สิ่งที่อยากจะเพิ่มก็มาถึงจุดนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันเผยแผ่เรื่องพระรัตนตรัยที่บรรยายหรือว่ามีพิมพ์โดยหลวงพ่อพุทธทาสนอกจากจะเผยแผ่เรื่องนี้ก็คุยให้เยอะเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัยท่านได้บอกไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยบุคคลพระพุทธเจ้าประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าโดยธรรมคือบรรดาพระมหาเถระจะกล่าวได้ว่าในเมืองไทยไม่มีใครที่จะได้เขียนถึงพระพุทธเจ้ามากกว่าหลวงพ่อพุทธทาสอีกแล้วนั้นท่านก็เลยได้จัดชุดเอาไว้อีกคือหลวงพ่อในตะพูดถึงทางโลกท่านเป็นนักสังคมวิทยาชั้นเยี่ยมคือท่านจัดหมวดหมู่พระพุทธเจ้าแบบที่1แบบที่2แบบที่3พระพุทธเจ้าโดยธรรมท่านอาตมาก็อยากเชิญชวนพวกเราที่ศึกษางานหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยให้อ่านให้รอบคอบขออภัยอย่าตัดเฉพาะที่เราชอบอย่างเดียวแต่ขอเอาทั้งหมดทุกคำอธิบายเวลาเราจับเล่มไหนขึ้นมาทีนี้บางคราวนี้เราก็เอาเฉพาะว่าเอาก็บรรทัดที่เราชอบอย่างนั้นแต่ที่จริงมันเป็นโฮลิสติกหลวงพ่อพูดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์มีหลายครั้งที่ผมจะต้องนั่งอธิบายแบบยาวๆถ้าคุณถามคำนี้มาก็ต้องมีชั่วโมงไหมอธิบายให้ฟังและจึงจะเข้าใจจากนั้นเรื่องของการบูชาพระรัตนตรัยละเอาละเอาของเราที่ใกล้ๆตัวทีนี้อีกประเด็นหนึ่งมันมีตั้งแต่สมัยผมเป็นเนนไปนั่งอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยมันมี
คนหนึ่งเขาใช้ความใช้คือทำแบบโรเนียวนะแต่ก็ทำตลกมากเป็นการ์ตูนนะหลวงพ่อส่งให้ดูเขาเรียกว่าว่ายตะบี้ตะบันหัวข้อมเสียงคนนั้นก็มีอารมณ์คันหลวงพ่อก็นั่งอ่านอยู่กันจำทีนี้เอาเป็นว่าในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ก็น่าจะต้องเข้าใจเราไม่สามารถจะโจมตีไอ้ไข่จนคนหยุดไม่ได้เขาอาจจะหยุดเราจำครับเราไม่สามารถจะโจมตีจตุคามแต่สิ่งเหล่านี้อาตมามองดูว่ามันเป็นเวทนาชนิดหนึ่งเอาจตุคามก็แล้วกันช่วงนั้นร้อยปีหลวงพ่อพุทธทาสอาตมาตั้งใจแสดงธรรมในสุราษฎร์ธานีให้ครบร้อยโรงเรียนนะแล้วก็ทำงานกับมหาลัยตาปีวัดหน้าเมืองช่วงนั้นราคาสูงสุด2 หรือ 3 แสนชาวสุราษฎร์ยังพูดตลกว่าแค่ยังเปียกๆอยู่เลยนี่ก็2 แสนแล้วจตุคามรามเทพราคาสูงมากแล้วก็สั่งมาอเมริกาชุดแรกองค์ละ$500วัดหนึ่งรวยไปเลยทีนี้อีกวัดหนึ่งอยากทำตามบ้างครับขาดทุนยับเยินเพราะราคามันตกแรงเราได้ทราบว่าตอนนี้3 องค์บาทก็หาขายไม่ออกครับเพราะฉะนั้นบางคราวมันเกี่ยวกับเงินด้วยพระเวทวันนี้ทำไมเขาชอบพาไปเพราะมันขายของบูชาได้แล้วก็พระศักดิ์สิทธิ์ทำไมเขายังโหนไว้อย่างนั้นยังเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าพระศักดิ์สิทธิ์ที่ทำรายได้ดีพระศักดิ์สิทธิ์จะตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยของสักการะในอย่างหลวงเตี๋ยท่านพูดเอาไว้ตรงๆในหนังสือมาสร้างวัดไทยลอสแองเจลิสพระผู้ใหญ่ส่งท่านมาแล้วท่านทำยังไงจะฉันยังไงจะกินยังไงท่านก็เลยนึกถึงหลวงพ่อแก้วต้องอัญเชิญหลวงพ่อแก้วมาเป็นนี่หลวงพ่อแก้วถ้าบ้านเรานี่ท่านจะต้องถวายไข่เค็มแต่หลวงเตี่ยมาที่วัดไทยท่านปรับเป็นไข่ไม่เค็มไข่จืดเพราะว่ามาอยู่อเมริกาแล้วถวายไข่จืดใครจะถวายกี่ร้อยก็ได้นั่นแหละได้เลี้ยงพระทั้งวัดถึงทุกวันนี้เป็นเราไปลงโบสถ์วัดไทยลอสแองเจลิสทุกวัดจะได้รับแจกไข่มาองละ2 หลัง 2 หลังเนี่ยอันนี้เขาพามาปรับได้ไงหลวงพ่อแก้วอยู่เมืองไทยชอบไข่เค็มแต่ตอนนี้มาอเมริกาแล้วให้เป็นไข่จืดก็ถวายไข่จืดไข่จืดไม่ปิดล็อกอ่ะพาไปทำพะโล้ก็ได้พาไปอะไรก็ได้นี่เป็นตัวอย่างที่มาของการบูชาแล้วคนถอยไหมโอ้บูชากันมืดฟ้ามัวดินครับผมนี่คือที่มาครับมันจะมีเบื้องหลังอยู่ก็ได้ครับที่ถ้าเกิดผมไปยืนพูดถึงการบูชาพระรัตนตรัยที่ถูกต้องอ่ะหน้าบันไดวัดไทยอย่างเงี้ยแต่พระท่านจะนิมนต์ฉันเพลงใช่ไหมครับผมนิมนต์ออกทางนั้นนะครับท่านด็อกเตอร์สุภาพสุดเลยครับผมจะไปโรงพยาบาลจะนั่งรถไปหรือว่าจะหามไปก็มี2 ทางเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยก็คือเรามาแบ่งเขตกันว่าเอาละการบูชามันหลากหลายไปแล้วล่ะนะการบูชามันหลากหลายแน่นอนหลบไม่ได้แล้วเราดึงมาก็ไม่ได้อย่างบางกรณีตอนนี้ใช่ไหมเขาพูดถึงพระไตรปิฎกใช่ไหมหลายคนบอกแล้วคุณเกิดทันเลยเอาแย่ก็เขาไม่อยากให้มีอ่ะไม่อยากให้ไปขัดผลประโยชน์เขาน่ะเวลาเรายกพระไตรปิฎกว่าคุณพูดไม่ถูกต้องแล้วคุณเกิดทันเหรอทำไปทำมาพระพุทธเจ้ามีเหรอคือจะต้องล้มล้างหมดอ่ะจนกว่าเราจะได้ประโยชน์อันนี้เป็นอย่างนี้การบูชานะครับเท่าที่เห็นเพราะฉะนั้นตรงนั้นบูชาน้องไข่ก็บูชาไปคงไม่สามารถสกัดได้แล้วล่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลประโยชน์ไปแล้วสายการบินก็ขัดผลประโยชน์เขาการบินไทยก็ไม่เห็นด้วยล่ะถ้าจะเราร่วมกันต่อต้านการบูชาเนี่ยใช่ไหมแล้วคนขายของแถวนั้นมันเป็นการสร้างงานมันเป็น
การสร้างงานสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแรงทุกชนิดทุกอย่างประทัดอย่างนี้เป็นต้นก็ขายดีไก่เพียบเลยไก่พลาสติกเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าอาจารย์สามารถแสดงธรรมจนคนเลิกบูชาได้บุคคลเหล่านี้จะตกงานทันทีอาจารย์แค่การติดเทศหายใจไปก็ได้ไปถึงขั้นนะสมัยก่อนเนี่ยผมลองดูนะแสดงธรรมนะที่แห่งหนึ่งเนี่ยคนมันเล่นไพ่ใช่ไหมผมก็บอกว่าคุณป้าเขาบอกไว้ว่าให้อาตมาแสดงธรรมสว่างไอ้คนเล่นไพ่มันก็ปิดไฟไม่อยู่เลยผมก็กวนนิดหน่อยพอปิดไฟพับผมต้องนโมใหม่หลายคนบอกโชคดีลูกปืนมันไม่แหวกความมืดเมื่อวันนั้นมันแรงก็ว่าจะเรื่องไม่เล่นไพ่งานสอบเนี่ยผมเคยมาแล้วแล้วบางแห่งนี่ก็อุจจาดเลยละพระฉันเสร็จแล้วก็บอกว่าสวดก็สวดแล้วน้ำส้มก็ฉันแล้วนิมนต์กลับวัดได้นะครับศพพวกผมเฝ้าเองรอนิมนต์แบบไปรอเรื่อยไล่พระกลับวัดเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อปฏิบัติเรื่องวัฒนธรรมอย่างนี้มันลึกซึ้งแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยเรามีธงว่าเราจะแสดงความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองขณะเดียวกันเราก็ยังคงรักเขาอยู่รักคนที่จะมาไหว้ใครคือถ้าเป็นมันเป็นเรื่องแบบนี้นะผมว่ามันเป็นความรู้สึกมันตลกเหมือนกันที่ผมเดินจากสวนโมกอันดามันมาสวนโมกที่มันไม่อยู่คืนผมจะต้องไปนอนในศาลาแล้วก็มีไข่ตัวใหญ่จักกิดมากเหมือนกันไก่ไม่ไอ้ไข่ก็มีด้วยไข่ด้วยในศาลานั้นผมก็ต้องมีการแผ่เมตตาไปด้วยทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมามันขย่าใจได้เหมือนกันครับผมครับผมวันนี้เป็นไม่มันก็ได้ความรู้อาจารย์ดร.ครับนี่มันทำให้ผมเห็นภาพชัดเลยว่าคือมันไอความรู้ทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่มันประกอบไปด้วยสังคมวัฒนธรรมที่มันเชื่อมโยงกันไม่ว่าอาชีพความเป็นอยู่วัฒนธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะครับถ้าไม่งั้นมันจะเกิดความขัดแย้งกันผมเห็นเลยว่ามันเกิดความขัดแย้งถ้าพูดไปในเชิงที่เราเห็นอย่างนี้แต่ถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเราอย่างนี้เราจะไม่เอาเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวอย่างที่วัดผมเนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งอายุมากแล้วแต่ท่านติดมาจากบ้านคือที่วัดก็ไม่ได้มีบูชาแบบผลไม้อะไรเหมือนที่อื่นก็เป็นแท่นโล่งๆแบบที่เคยเห็นที่ถ่ายรูปไปนั่นแต่มียายคนหนึ่งมาถึงอยากถวายน้ำพระต้องเปิดขวดแล้วก็วางไว้ อาตมาก็บอกว่าดีมันจะขัดอะไรแกก็อายุมากแล้วเพียงแต่ว่าแกกลับไปเราก็ดื่มน้ำนั้นแทนพระพุทธรูปก็หมดเรื่องไว้ครับผมแต่บางองค์นี่พูดแรงอันนี้เห็นในเฟซอ่ะเขาบอกถวายน้ำพระเนี่ยได้บุญไหมพระองค์นั้นบอกว่าให้หมาดีกว่าโอ้แรงถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ให้แกเขาอ้างนะอ้างว่ามีอานิสงส์เท่าไหร่แต่วางมันไม่มีก็คือพูดถูกพูดจริงแต่รู้สึกว่ามันไปเฉือนใจเขาหน่อยมันเหมือนดูว่าเขาโง่แบบรุนแรงอะไรพวกนี้ครับครับอาจารย์ดร.ครับจอมนีอาจารย์หมอครับต้องยอมรับนะครับสมัยก่อนที่ผมยังไม่บวชนะครับอาจารย์ดร.เวลาผมมีปัญหาในชีวิตหรือว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยผมหาที่พึ่งไม่ได้แม้แต่ว่าไปไหว้พระไปฟังพระบางทีก็ไม่เข้าใจเลยบางทีแต่ว่าการที่โยมพ่อโยมแม่หรือว่าปู่ย่าตายายบอกว่าไปบนกับอีนุ้ยที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าไปไหว้ตรงนั้นแล้วบางทีมันก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะครับอาจารย์ดร.อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมมันเหมือนกับว่าเรามืด8ด้านเวลาไม่มีที่พึ่งครับบางทีไปฟังพระก็ไม่เข้าใจครับพระบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมเคยไปหาตาหลวงฉวยตาหลวงฉวยก็อยู่เป็นวัดใกล้ๆบ้านเวลาผมก็ไปกราบท่านแล้วก็ถามมีปัญหาอย่างนี้ท่านก็พูดไปตามภาษาพระแต่ทีนี้มันเด็กมันฟังไม่เข้าใจโยมก็บอกว่าไปอย่างนี้มันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็มีเยอะนะครับอาจารย์ดร.เป็นแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับทีนี้มันมีอยู่อย่างนี้ว่าแต่ทีนี้นะครับมันจะเป็นทางถูกเพราะว่าบรรดาพระเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้เผยแผ่พระรัตนตรัยที่ถูกต้องเนี่ย
นี่ผมว่ามันต้องพิมพ์หนังสือพระรัตนตรัยหลวงพ่อพุทธทาสช่วยกันหน่อยแล้วก็มาศึกษาหรือสัมมนาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคสัมมนาเรื่องพระรัตนตรัยกันสักครั้งหนึ่งถึงแนวทางที่ไปทางเดียวเนี่ยทีนี้ใครที่ไหว้พระภูมิพระผมก็ตามสบายเถอะอันนั้นเอาที่ไหว้แต่ว่าเรายืนกันแบบนี้ครับผมครับผมทีนี้อาจารย์หมอครับเหมือนที่อาจารย์ดร.ได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกถึงเรื่องว่าการบูชาเนี่ยมี2อย่างอามิสสบูชากับปฏิบัติบูชาทีนี้ถ้าผมถามแบบเด็กๆรุ่นใหม่ครับทำไมต้องบูชาพระด้วยดอกไม้ทำไมต้องบูชาพระด้วยการจุดเทียนจุดธูปเราจะตอบเด็กว่ายังไงครับอาจารย์หมอครับจะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีเหตุมีผลอย่างเงี้ยครับคือมันมีความหมายนะเราสร้างความหมายไว้แล้วก็มันบ่งบอกถึงเจตนาของเราด้วยบ่งบอกสติปัญญาด้วยการที่เราจุดธูปจุดเทียนนี่หมายความว่าเราบูชาพระธรรมนะเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจอยู่ในใจนะเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะการกระทำทางกายเนี่ยมันต้องออกมาจากความเข้าใจในภายในใจเราแล้วก็ทำด้วยเจตนาตามนั้นนะเราบูชาพระธรรมก่อนนะว่าพระธรรมมีก่อนนะครับเนี่ยเทียนแทนพระธรรมธูปแทนพระคุณของพุทธเจ้า3อย่างดอกไม้เนี่ยแทนพระคุณของพระสงฆ์นะเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมก็ครบนะครับนะพระสงฆ์ดอกไม้พระธรรมเนี่ยเทียนเทียนแล้วก็พระสงฆ์คือเทียนคือพระธรรมแล้วก็ธูปคือพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยนะครับก็ต้องมันเป็นสัญลักษณ์อ่ะนะครับเราจะเข้าถึงสภาวะเนี่ยคือใจเราจะเข้าถึงได้ก็ต้องมีการแสดงออกมาด้วยเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จุดเมื่อเรานึกถึงพระธรรมะแล้วก็จุดเทียนสองดอกหรือดอกเดียวนะครับเนี่ยเรากำลังบูชาพระธรรมในใจของเราน่าไม่ใช่จุดไปแค่เฉยๆนะจุดไปอย่างเข้าใจเหมือนกันเราก็กลายเป็นนะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเห็นไอ้เห็นสองบาทแล้วนั่นนะว่างั้นนะเนี่ยเห็นสองบาทคือทำตามไปไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยก็ชาพวกคนส่วนนึงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อาตมาก็พูดแต่รายการแล้วนะเข้ามาฟังนั่นเนี่ยก็จะทำให้เรามีความรู้นะไม่หลงทางนะนะครับผมก็ได้เดี๋ยวขอเสริมนิดหน่อยผมก็ได้เรื่องนี้มาจากอาจารย์บุญยริศสับเป็นสามเณรเขามาอบรมนักเรียนที่วัดประสาทนิกรหลังสวนแล้วก็ได้ทั้งโต๊ะหมู่แล้วก็ว่าขอวิชานี้สอนเด็กมาตลอดชีวิตนั่นคือได้ตั้งแต่พระหัวแหลมคือปัญญาที่เป็นตุ่มๆบนหัวนั้นคือปัญหามีปัญหาใช้ปัญญาแก้นั้นลูกนะที่ยังจำได้อาจารย์สมทรงบุญยฤทธิ์ผมก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากผมเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์เพราะนั้นก๊อปปี้ใครต้องอ้างอันนี้คือไม่มีในพจน์ที่ผมใช้ตลอดวันแหลมคือสติปัญญาและที่เป็นปุ่มๆข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าปัญหาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเคยมีปัญหาเหมือนกันแต่สุดท้ายหมดปัญหาก็ใช้ปัญญาฉะนั้นเวลาเข้าใจไหว้พระพุทธเจ้านั้นดูบนหัวสูงก่อนมีปัญหาใช้ปัญญาแก้นะลูกนะแต่พูดให้ติดหูลูกไม่ต้องใช้ยาเสพติดใช้เหล้าใช้อะไรตอนนี้ถ้าเรามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็จบแล้วยาบ้าขายไม่ออกเพราะหนูมีปัญหาหนูใช้ปัญญาแก้ที่ตาเนี่ยตาก็อาจารย์สมทรงก็สอนและท่านประสงค์ก็เขียนไว้อย่างจำได้ตาต่ำคือตาสติไม่ดำริในสิ่งทั้งสามคือไม่ดำริในกามไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนอันนี้ท่านประสงค์ปริปุณโญรู้จักใช่ไหมก็มาสวดมนต์กลอนเลยล่ะที่จำได้เป๊ะตาต่ำคือตาสติคือพระท่านจะมองต่ำอาตมาก็เพิ่มเองว่าเวลามีปัญหาให้มองว่าแล้วผมจะช่วยอะไรได้คือไม่ได้ยืนดูแบบแผลงก็บอก
คนไทยมีคุณธรรมสูงนั่นคือคุณนั่นแหละทำผมไม่ต้องทำแล้วก็คือยืนมีปัญหาคุณนั่นแหละ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 จะไม่ใช่ผมแต่ตอนนี้เราก็กลับใหม่ว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมผมเป็นปัญหาไหมต้องถามสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะมันเป็นอิทัปปยตาใช่ไหมนี่ตาใช่ไหมหูยานใช่ไหมฮะนี่อาจารย์สมทรงมาเลยเนี่ยหูยานก็คือฟังหูไว้หูเนี่ยหูยานนี่ก็คือกระทบแล้วปล่อยผ่านกระทบแล้วปล่อยผ่านคือพระพุทธเจ้าท่านไม่เก็บอะไรเลยแล้วมือนะท่านยังอธิบายนะมือมันจะสั้นยาวเท่ากันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำแบบมือคนไงอันนั้นคือเมตตาเท่ากันนิ้วเท่ากันนะลองไปหาดูพระพุทธรูปมีจริงหรือเปล่าที่ว่านิ้วเท่ากันในโบราณครับทีนี้ก็เหมือนอาจารย์หมอว่านั่นแหละเทียนพระธรรมเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกถูกต้องแล้วก็พระพุทธเจ้าก็พระขุนสามนั้นตรงแล้วก็ดอกไม้คือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอมาอยู่ในธรรมวินัยเรียกว่าสมณะสักกายบุตรนะผมก็อ้างไปหลายครั้งประวันน้องไนท์เขาบอกเขาเป็นลูกคนเดียวของพระสักกายะ ผมก็อ้างพระไตรปิฎกตรงนี้ทีมน้องไนท์ก็จะรื้อพระไตรปิฎกทิ้งอยู่ทุกวันเนี้ยอันนี้ผมก็อ้างเลยพิงหลังพระพุทธเจ้าเลยมาเอากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่มาอยู่ในพระธรรมวินัยอันเดียวกันเรียกว่าสมณะสักกายบุตรชื่อครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเด็กรุ่นใหม่ถามเราก็ถามเด็กว่าคุณจะฟังไหมที่ฟังแล้วหน้าหนีเราต้องคุยต่อสมณะนี้ไม่เชื่อหลวงพ่องมงายไม่เป็นไรหลวงพ่อเกิดมาก็เรียนมาอย่างนี้แหละก็หนูอยากถามหลวงพ่อก็ตอบจบไหมครับผมก็ต้องอำลาท่านอาจารย์ครับเพราะว่าต้องไปฉันเช้าโยมว่าพระจะฉันเย็นทำให้เจ็บครับผมสี่คะแนนแล้วครับผมอ๋อครับครับครับผมอาจารย์ดร.ครับถ้างั้นก่อนที่ก็ตอนนี้ก็1ชั่วโมง17นาทีครับก็พอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวที่อย่างนั้นก็ขอกราบนิมนต์อาจารย์ดร.ครับได้ฝากอะไรกับญาติโยมด้วยสรุปพอสมควรแก่เวลาครับขอกราบนิมนต์ครับก็ขอมันประเด็นที่เราคุยก็คือบูชาให้ถูกต้องบูชาพระพุทธรูปก็คือให้ถือว่าเป็นสื่อคนกลางก้าวถึงพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณเหมือนโยมดื่มน้ำก็คือเราไม่กัดแก้วเล่นอย่างเดียวแต่ขอให้ดื่มน้ำข้างในครับก็คงอยากให้คติแค่นี้ให้มีแก้วสวยแล้วก็ดื่มน้ำอย่าไปกัดแก้วเล่นแค่นั้นครับเดี๋ยวปากเลือดออกครับผมแค่นี้ขอกราบขอบคุณอาจารย์ดร.มาจัญญาครับสุติยานโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียไว้เป็นอย่างสูงครับขอกราบกราบอาจารย์หมอนะครับดีใจที่ได้พบกันทุกครั้งทั้งตัวเป็นๆและทางเงานะครับญาติโยมทั้งหลายอาจารย์หมอครับก่อนที่เราจะสรุปตอนจบผมขออนุญาตทักทายญาติโยมสักหน่อยครับอาจารย์หมอครับแล้วก็จะได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าในช่วงที่เราคุยกันเราไม่ได้ทักทายญาติโยมแล้วก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยก็มีโยมสาวิตรีหรือว่าโยมนิ่มจากอังกฤษโยมก็คอมเมนต์มาบอกว่าขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปกราบสวัสดีอาจารย์แม่นีขอเจริญพรโยมนิ่มแล้วก็คุณครูเมตตาคุณครูเมตตาคำแพงก็เป็นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษทางออนไลน์มีคนติดตามเป็นแสนเลยนะฮะโยมพระอาจารย์หล่อแล้วก็ขอเจริญพรคุณครูคุณครูก็คอยติดตามเห็นเข้ามาฟังอยู่หลายครั้งบ่อยๆอยู่เหมือนกันแล้วก็ขอเจริญพรยมตายยมตายก็เป็นอุบาสิกาที่คอยติดตามรายการเราตลอดยมนี้ตอนนี้เห็นว่าช่วยงานอยู่ที่วัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเพราะว่าที่วัดศรีรัตนารามกำลังจะจัดปริวาสในวันนี้แหละวันที่23ถึงวันที่2กรกฎาคมก็จะมีการปฏิบัติป
ฏิบัติธรรมของพระแล้วก็ของญาติโยมด้วยญาติโยมที่อยู่ทางฝั่งอังกฤษถ้าว่าใครว่างก็ไปร่วมกิจกรรมได้ อันนี้ก็เป็นของอาจารย์หมอแล้วก็มีอาจารย์ดร.มรุตได้คอมเมนต์มาหลายครั้งอาตมาเห็นอยู่เจริญพรโยมสุวรรณมีสมในก็โยมสุวรรณก็เข้ามาฟังอยู่บ่อยๆเข้ามาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มีโยม ขออภัยโยมประพันธ์โยมประพันธ์วงพันธ์น่าจะเป็นผู้สมัครการเติมสัญญาโยมพรทิพย์พรทิพย์กัญญาพิทักษ์กัญญาพิพัฒน์ก็ขอเชิญพรแล้วก็วันโยมณพัฒน์นพรัตน์ครับอาจารย์หมอนพรัตน์นพรัตน์โยมนพรัตน์ว่าการนี้มีคนเข้ามาโยมเข้ามาติดตามกันเยอะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์ของทางฝั่งของอาจารย์ดร.มัจจัญญาจำนวนหนึ่งด้วยครับแล้วก็โยมจากอังกฤษคนนี้นี่ก็มีโยมสุวรรณสาพันพิสารพันพิสารก็ขอเชิญพรโยมน่าจะเป็นลูกศิษย์พันพิสารเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.มัจจัญญาทางอเมริกาอาจารย์ดร.มรุตครับก็ขอถวายความเคารพอาจารย์ดร.มรุตครับอาจารย์ดร.คอมเมนต์มาว่าธรรมะระดับเยื่อในกระดูกไร้ถ้อยคำใช้ภาษาหรือไม่หรือภาษาอะไรหรือมีหรือไม่ในพระไตรปิฎกที่รวบรวมไว้รู้เป้าหมายคือเป็นไปเพื่อนิพพานแล้วก็ขอเจริญพรคุณโยมสมภัพคมสารคมสารก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.มาชัญญาครับโยมสมภาพใช่น่าจะอย่างที่อาจารย์ดร.เคยบอกว่าติดตามกับโยมแม่สมภาพโยมแม่สมภาพมายาวนานกันนะแล้วก็มีโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณเกียรติสันติคุณก็ขอเชิญพรก็ขอเชิญพรโยมทุกคนทุกท่านนะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็อาจารย์ดร.มรุตคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยท่านบอกว่าบูชาพระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจเราแล้วเราจะบูชาได้ทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งคือธรรมะและธรรมะคือสิ่งที่ทำให้คนเป็นพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพุทธะเป็นพุทธะถ้าเป็นพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีมายาวนานเป็นพระโพธิสัตว์ถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นอย่างเราท่านทั้งหลายที่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิก็น่าจะเป็นสาวกอรันตสาวกส่วนอัครสาวกถ้าเราเรียนตามก็ต้องบำเพ็ญครับเป็นอนุพุทธะต้องบำเพ็ญเพียรกันหลายกับหลายเป็นแสนกับ แล้วก็ท่านคอมเมนต์มาอีกบอกว่าโวหารพุทธทาสภิกขุว่าให้ยกมือไหว้ตัวเองได้คือตัวที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ในทุกขณะจิตว่างั้นนะอาจารย์ดร.ก็คอมเมนต์มาหลายอันแล้วก็มีโยมโซเฟียสุภาพรกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็อาจารย์หญิงเจริญพรคุณโยมดวงสมรนะดวงสมรวงลิมจะมาดูอันถูกว่าวงลิมวงลิมและนี่ก็ขออาจารย์บอกวงลิมแล้วแต่วงลิมแล้วก็คุณกัลยาเชิญพรโยมกัลยาวงทิพย์คงคาใช่ไหมครับอาจารย์หมอวงทิพย์คงคาวงทิพย์คงคากราบนมัสการพระอาจารย์ทุกก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรายการวันนี้เอาละญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะจบรายการอาตมาจะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์หมอได้กล่าวสรุปก่อนที่จะจบรายการขอกราบนิมนต์ครับอาจารย์หมอครับก็เรื่องบูชานี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับบูชาคือยกย่องสรรเสริญนะยกย่องสรรเสริญนะและที่สุดคือเรานำมาเป็นแบบอย่างของเราอ่ะถ้าเรายกย่องบูชาใครอย่างจะปัจจุบันเนี่ยคำศัพท์เดียวกันคงจะเป็นคำว่าไอดอลนะไอดอลนะ
ถ้าว่าคนปัจจุบันยกย่องบูชานักร้องเนี่ยหรือว่าดาราเรียกว่าเราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยพอยกย่องบูชาแล้วมันจะปฏิบัติตามไปโดยอัตโนมัติอ่ะทำตามคิดตามพูดตามทำตามมันนะนี่เพราะนั่นการบูชาเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเราบูชาคนผิดเนี่ยนะมันก็ไปผิดทางนะบูชาไอ้สิคนที่ว่าไม่มีความไม่รู้ธรรมะนะประพฤติผิดทางเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ง่ายนะเนี่ยไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วนะคือมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็เดินทางทางที่ชั่วนะเนี่ยมันก็ให้ผลอยู่ในปัจจุบันนะว่าคนส่วนใหญ่บูชาคนที่มันไม่ควรบูชานะมีไอดอลก็ง่ายนะไอดอลแทนที่จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีคุณความดีนะก็ไปบูชาคนรวยนะบูชาคนที่มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะเหล่าดารานักร้องนะเหล่าเซเลบริตี้ทั้งหลายนะอันนี้คือสิ่งที่ทำลายสังคมอยู่ในปัจจุบันนะท่านอาจารย์ประยุทธ์ปริโตท่านพูดเลยนะถ้าอยากให้สังคมเนี่ยเฟื่องฟูต้องรู้จักบูชาบัณฑิตนะครับดังนั้นนะต้องกลับมาถูกนะครับเนี่ยสำคัญนะจะให้สังคมมันเฟื่องฟูคือจะเริ่มก้าวหน้าขึ้นมาได้ต้องบูชาบัณฑิตนะครับบัณฑิตคือคนนี้นะอย่างพุทธเจ้าเป็นประธานบัณฑิตทั้งหลายคือพระองค์รู้แล้วรู้ชัดแล้วอะไรเนี่ยที่จะนำมาไปสู่อบายนำไปสู่ความดีความงามที่สุดคือนิพพานนะครับความดีงามอะไรไปสู่นิพพานนะเนี่ยคนที่รู้อย่างนี้นะต้องอย่างนี้แหละนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประธานนะอริยบุคคลทั้งหลายนะบูชาไปเถิดนะครับเนี่ยเพราะว่ารู้ทางแล้วจะพ้นอับายรู้ทางจะไปสู่ไอ้ความดีคือนิพพานนะภาวะที่ว่ามีการพูดการคิดการกระทำที่มันสอดคล้องหลักธรรมโดยแท้จริงไม่มีโทษต่อใครนะครับเนี่ยอริยบุคคลนะอริยบุคคลนะคนบูชาโดยเฉพาะมีพระเจ้าสูงสุดนะครับคนชั้นอื่นนะเป็นพรหมเป็นเทพนะเราบูชาพระพรหมกันใช่ไหมฮะพระพรหมก็มีความเมตตากรุณามุทิตาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้ายังไม่มีคุณธรรมเป็นชั้นอริยบุคคลเนี่ยมันก็เมตตาหลงทางนะครับเนี่ยกรุณาหลงทางมุทิตาหลงทางนะเนี่ยเราไปยินดีกับดารานะมันเป็นทางผิดทางนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าบูชาพระพรหมมันก็ผิดทางเราไปรำถวายพระพรหมว่าเราไม่เข้าใจนะครับเห็นไหมนะมาบูชาคนถูกแม้แต่บูชาเทพเจ้าบูชาเท้าเวสสุวรรณก็ยังเป็นปุถุไม่ทราบมันเป็นปุถุชนหรือเปล่านะนะครับเพราะฉะนั้นนะบูชาพระรัตนตรัยนี่ดีที่สุดแล้วนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพุทธเจ้าพระธรรมนะพระธรรมคือพุทธเจ้าอย่างเมื่อกี้อาจารย์มหาสัญญาก็พูดไปแล้วนะพุทธเจ้ามีสารระดับใช่ไหมแต่อาจารย์มารุพูดนะพุทธเจ้าที่สูงสุดคือไอธรรมะที่คือจิตใจเราที่มันสว่างนะสว่างสวยก็เข้าถึงพุทธภาวะนะครับเห็นธรรมะอยู่ในใจนะครับในกับพุทธถูกเนี่ยคือธรรมะที่สูงสุดนะคือพระพุทธเจ้าที่แท้นะบูชาพระเจ้าถูกคนนะครับพระเจ้าที่อยู่ใจเราในสำคัญที่สุดบูชาพระธรรมให้ถูกนะธรรมะที่มันแสดงอยู่นะเนี่ยในใจเรานะครับธรรมะในพระสิบสองนี่ก็ยังเป็นแค่เครื่องนำทางครับนั่นนะเราต้องศึกษาเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเขาเรานะครับแต่เราเริ่มต้นจากการบูชาในข้างนอกก่อนนะครับบูชาพระเจ้าในประวัติศาสตร์ก่อนบูชาธรรมะในพระสิบบอกก่อนนะครับแล้วน้อมลงมาปฏิบัติแล้วก็บูชาพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนพระเจ้าก่อนสุดท้ายเราน้อมมาปฏิบัติแล้วจะบูชาสิ่งที่มีในตัวเรานะครับต้องมีที่ถูกต้องนะครับเป็นนะเป็นไอ้ไข่เป็นท้าวเวสสุบาวันเป็นพระพรหมเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่าพระอริยบุคคลทั้งหลายนะครับเพราะว่ารู้ทางแล้วไม่หลงทางท่านอาจารย์พุทธะบอกว่าพ้นจากความโง่ความหลงนะครับไม่ได้ผมเป็นโทษประเทศเลยยังเรียกว่ายังโง่ยังหลงนะนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องจริงคือสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมันต้องสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตระคือเห็นอริยสัจ4ครับนะแล้วไม่หลงทางครับเพราะนั้นบูชาบุคคลที่เห็นอริยสัจ4แล้วนะบุคคลที่ได้ดวงตานะผู้มีทิฏฐิถูกต้องแล้วนะนะครับ
บูชาใครไม่เท่ากับบูชาผู้ที่มีทิฏฐิถูกต้องแล้วแม้เพียงคืนเดียวนะครับผมอาจจะมีผู้อาภัพนะครับขอจบตรงนี้นะครับบูชาผู้ที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแค่พริบตาเดียวนะครับก็ยังดีกว่านะครับก็ขอจบขอฝากนะโยมทั้งญาติโยมทั้งหลายนะทั้งหมดไปปฏิบัติให้เห็นเปิดดวงตาเห็นธรรมนะมีเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าองค์จริงพระธรรมองค์จริงพระสงฆ์จริงเป็นที่พึ่งเป็นแบบอย่างของเราถ้ายังไม่มีก็เอาตัวแทนก่อนนะครับสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละครับนะสรุปแค่นี้เองขอฝากว่าเราอยู่ในยุคนี้นะมันมีสิ่งหลอกลวงแล้วหลงทางเยอะนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ค้นพบทางที่แท้จริงเราถูกหลอกครับและถูกหลอกโลกเลยน่าห่วงมากเราจะต้องเราห่วงตัวเองบ้างนะครับอย่ามัวทำอื่นอยู่ขอบคุณครับอาจารย์หมอครับขอบคุณครับอาจารย์หมอครับอาจารย์พรจะมีได้สรุปก่อนที่จะจบรายการขอเชิญพรจะมีได้สรุปกับว่าบูชาการบูชาที่ก็ต่อพระอาจารย์เลยนะคะก็คือว่าถ้าเราจะต้องไปบนบานศาลกล่าวเพื่อจะให้เรารู้สึกสบายใจนะเพราะว่าอาจจะแบบคุยกับพระแล้วไม่ได้คำตอบนะฮะวิธีการที่ท่านพุทธทาสทำให้ไว้ค่ะก็คือสร้างโรงหนังขึ้นมาเพื่อให้เราบันเทิงธรรมได้นะฮะแล้วก็คำหนึ่งที่สำคัญมากเมื่อเข้าไปในโรงมหรสพธรรมวิญญาณเลี้ยวขวาจะเป็นภาพเล็กๆค่ะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีดอกบัวบานอยู่ในใจนะท่านพุทธทาสใช้คำง่ายๆว่าดอกบัวบานอยู่ในเรา6คำนะคะดอกบัวบานอยู่ในเราต่ออีก3คำว่าอย่าเขลาไปแค่นี้ค่ะอันนี้คือศักยภาพที่มนุษย์ของเรามีทุกคนแล้วก็พุทธองค์ทรงค้นพบอันนี้แล้วก็อยากให้เราค่ะบูชาคนที่ควรบูชาก็คือเมื่อบูชาพุทธองค์ก็คือบูชาตัวเองด้วยเพราะว่าตื่นรู้ไปตามที่พระองค์ทรงสอนนะคะแล้วก็ระลึกไว้ในใจว่าคนเท่านั้นเนี่ยที่มีศักยภาพเพราะสมองส่วนหน้าเนี่ยค่ะมีศักยภาพพอที่จะบรรลุธรรมได้นะฮะก็จงใช้โอกาสที่ความสามารถของคนทุกคนสามารถทำได้อย่าปล่อยปละละเลยว่าดูถูกตัวเองหรือว่ามองไม่เห็นค่าตัวเองว่าเราเนี่ยหรือจะพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเราจริงๆทุกคนสามารถพ้นทุกข์ด้วยตัวเองได้ถ้ามีผู้ชี้แนะแล้วเดินตามให้ถูกนะคะพระพุทธองค์ก็มีไว้ให้แล้วเราเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรใหม่เองเลยเพียงแค่เดินตามพระองค์ด้วยความรู้แจ้งจริงๆมันก็จะรอดได้อะนะฮะก็แค่3คำนะ6คำนะฮะแล้วบวกกับอีก3ดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขลาไปแค่นี้ค่ะค่ะเจริญพรคือจริงๆถ้าจบตั้งแต่ที่ฟังรายการวันนี้จริงๆทั้งอาจารย์หมอทั้งอาจารย์ดร.วาจันจาแล้วก็จบนี้เราได้พูดกันถึงความหมายของการบูชาที่ถูกต้องแต่อาตมาก็เข้าใจคือในสมัยที่เรายังไม่ได้บวชเรายังไม่เข้าใจพุทธศาสนาไม่รู้ว่าอะไรแก่นอะไรเปลือกอาตมาก็มีความลุ่มหลงไปเหมือนชาวบ้านปกติเขาพาไปบูชาอะไรก็ไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายที่อาตมาได้มาเข้าใจถูกว่าเราควรบูชาอะไรอย่างถูกต้องเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ที่มันบีบคั้นหาทางออกไม่เจอสุดท้ายก็ต้องเข้ามาแก่นหาหลักหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงทุกข์ไม่เลิกแล้วแก้ไขไม่ได้นอนไม่หลับไปหาหมอทักกี่ครั้งก็ไม่หายแต่สุดท้ายไอ้ความทุกข์นั่นแหละบีบคั้นแล้วก็มาเจอของดีก็คืออานาปานสติของพระพุทธะแล้วถึงเข้าใจเป็นลำดับมาว่าอะไรคืออะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของการเกิดมาเป็นคนแล้วจะบูชาอะไรให้ถูกต้องบูชาอะไรให้ถูกทางก็คือการบูชาพระรัตนตรัยที่เราคุยกันและสิ่งสำคัญว่าคือในช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่ได้เห็นทางที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้แหละก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งให้เราเดินเข้ามาใกล้เข้ามาหาคำตอบที่ถูกต้องหาเหตุหาผลเข้ามาบูชาเข้ามาปฏิบัติและสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอาบิสนั้นเนี่ยพระองค์ก็อย่างที่อาจารย์ดร.จันยาบอกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรให้บูชาไปแต่พระองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาแล้วเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องว่าบูชาอย่างไรให้ถูกต้องเราญาติโยมทั้งหลายวันนี้ในการนักเรียนธรรมก็ใช้เวลามาพอสมควร1ชั่วโมง35นาทีอาตมารู้สึก
สองวันที่ผ่านมาคุยแล้วรู้สึกว่ามีได้อรรถรสก็มีรู้สึกว่าได้อรรถรสในการคุยธรรมะในแต่ละหัวข้อที่ผ่านมาทั้งสองวันวันศุกร์แล้วก็วันนี้เราญาติโยมทั้งหลายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาฟังรายการแล้วก็ให้กำลังใจอาตมาอาจารย์หมอแล้วก็โยมนี้เอาละวันนี้อาตมาภาพอาจารย์หมอแล้วก็โยมนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านแล้วเราก็ต้องขอลาไปก่อนขอเจริญพรขอให้มันได้เพียงเท่านี้เถอะให้ตัวเองมันมีความสุขไม่มีความทุกข์พอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่บุคคลนั้นทำให้บุคคลอื่นรอบรั้วนั้นพลอยได้รับประโยชน์ตามกันไปด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นมันก็ถึงพร้อมแล้วก็ควรจะพอแล้วมั้งจะบ้าเอาไปถึงไหนกันนักแล้ว